ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครูเบนวอลฮิสตอรี่วันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของนายพลญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาคนนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรบป้องกันเกาะอิโวจิมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับอย่าได้คาดหวังว่าฉันจะรอดกลับมานี่คือข้อความในประโยคหนึ่งนะครับที่นายพลทาดามิชิคูริบายาชิเขียนในจดหมายที่ส่งกลับไปให้ภรรยาของเขาที่ญี่ปุ่นนะครับมันคือส่วนหนึ่งของข้อความที่ผู้เขียนต้องการจะบอกให้ผู้อ่านได้รับรู้และเตรียมใจตนเองให้พร้อมเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของชีวิตในยามสงครามและความพลัดพรากที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคตหน้าที่ของชายชาติทหารผู้แบกรับภาระของประเทศชาติเอาไว้บนบ่าเมื่อจากบ้านมาเพื่อทำหน้าที่ของตนเองแล้วความตายก็เหมือนเงาที่ติดตามตัวเขาไปในทุกๆย่างก้าวภาพยนตร์เรื่อง The Letter from Iwo Jima นะครับนำเรื่องราวการสู้รบในมุมมองของทหารญี่ปุ่นที่ทำการรบต้านทานกองกำลังนาวิกโยธินอเมริกันซึ่งยกพลขึ้นบกที่เกาะ Iwo Jima ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมปี1945มันเป็นหนึ่งในยุทธภูมินองเลือดครั้งสำคัญในสงครามโลกครั้งที่2ทางฝั่งแปซิฟิกภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถ่ายทอดเรื่องราวให้เห็นถึงมุมมองของฝ่ายญี่ปุ่นตลอดการรบในยุทธการครั้งนี้และน่าทึ่งที่ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นแต่เป็นผู้กำกับฮอลลีวูดอดีตนักแสดงในบทบาทของคาวบอยตะวันตกยุคโอเวสเขาก็คือคลินต์อีสต์วูดและบทบาทของตัวละครที่สำคัญนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือนายพลคูริบายาชิผู้ซึ่งทำหน้าที่บังคับบัญชากองทหารญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาแห่งนี้เขาเป็นนายพลญี่ปุ่นไม่กี่คนนะครับที่มีโอกาสไปอยู่ที่อเมริกาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มขึ้นและเช่นนายพลคนอื่นๆนะครับที่เมื่อได้ไปอเมริกาแล้วพวกเขาได้พบเห็นถึงพลังอำนาจทางอุตสาหกรรมของอเมริกาที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่กว่าญี่ปุ่นนับ10เท่าแผ่นดินที่กว้างขวางอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรต่างๆมากมายช่วยเตือนสติพวกเขาเอาไว้เสมอว่าอเมริกานั้นไม่ใช่ประเทศที่ญี่ปุ่นควรจะไปสู้รบปรบมือด้วยเฉกเช่นคำพูดที่เขาพูดกล่าวเอาไว้นะครับว่าอเมริกาจะเป็นประเทศสุดท้ายบนโลกนี้ที่เราจะทำสงครามทาดามิชิคูริบายาชิเกิดในตระกูลซามูไรเล็กๆนะครับในจังหวัดฮานิชินะชีวิตในวัยเด็กของเขานะครับฉายแววความเป็นผู้นำมาตั้งแต่ยังเด็กแม้จะเป็นในรูปแบบของเด็กดื้อก็ตามบ่อยครั้งที่เขามักจะชวนเพื่อนๆนะครับให้หนีโรงเรียนหรือรวมกลุ่มกันต่อต้านบุคลากรของโรงเรียนแต่ถึงจะเป็นเด็กดื้อนะครับแต่เขาก็ยังเป็นเด็กที่มีความสามารถในการแต่งบทกวีได้อย่างดีเยี่ยมและเขาเองก็ใฝ่ฝันอยากจะทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์แต่ทว่าชีวิตของเขานะครับก็มาลงเอยกับการเป็นทหารคูริบายาชินะครับเรียนจบระดับมัธยมในปี1911และสมัครเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นและจบการศึกษาในอีก3ปีต่อมาในเหล่าทหารม้าในปี1923นะครับคูริบายาชิฉายแววความเป็นเลิศในแบบฉบับของนายทหารม้าด้วยการสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกด้วยผลการเรียนดีเยี่ยมและเขานะครับได้รับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์ขององค์จักรพรรดิอีก5ปีต่อมาในปี1928เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในนายทหารติดตามประจำกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า2ปีนะครับในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในอเมริกาเขามีโอกาสที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีกด้วยและตลอดช่วง2ปีในการทำหน้าที่ณดินแดนอเมริกานะครับคูริบายาชิมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาเขาศึกษาและเรียนรู้สภาพสังคมอเมริกันและต้องทึ่งกับพลังอำนาจทางอุตสาหกรรมของประเทศนี้ความแข็งแกร่งของพลังการผลิตที่มาจากทรัพยากรอันมากมายในประเทศประจักษ์ชัดและเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาต้องจดจำเอาไว้เป็นอย่างดีเขาบันทึกความน่าทึ่งของอุตสาหกรรมอเมริกันเอาไว้นะครับในบันทึกส่วนตัวโดยกล่าวไว้ว่าผมก็ใจถึงความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพและอุตสาหกรรมของอเมริกันผมได้เห็นเขตอุตสาหกรรมในเมืองดีทรอยต์ซึ่งเพียงแค่กดปุ่มทุกโรงงานจะเปลี่ยนมาผลิตเพื่อการทหารทันทีหลังจากกลับมาที่ญี่ปุ่นนะครับเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหารประจำกรุงโตเกียวและมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการทหารมาโดยตลอดนะครับพอถึงปี1940เขาได้รับการเลื่อนยศเป็นพลตรีและเมื่อญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่สถานะสงครามกับอเมริกาในเดือนธันวาคมปี1941พลตรีคูริบายาชินะครับ
ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่เสนาธิการประจำกองทัพที่23และร่วมวางแผนในการยึดเกาะฮ่องกงเข้าไปในทหารญี่ปุ่นไม่กี่นายนะครับที่รับรู้และเข้าใจดีว่าสงครามครั้งนี้คือสงครามที่ญี่ปุ่นจะต้องแพ้และหลายครั้งนะครับที่เขาพูดกับครอบครัวว่าอเมริกาควรจะเป็นประเทศสุดท้ายบนโลกที่เราจะทำสงครามและตัวเขาเองนะครับก็มีแนวคิดให้เจรจามากกว่าที่จะทำสงครามกับอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามครับพลตรีคุริบายาชินะครับเป็นนายทหารผู้ภักดีและมุ่งมั่นที่สุดที่กองทัพญี่ปุ่นเคยมีมุมมองของเขาอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในศักยภาพของกองทัพอเมริกันเขามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการทำหน้าที่ของเขาและพร้อมจะต่อสู้กับทหารอเมริกันอย่างสุดความสามารถด้วยสติปัญญาที่มีในขณะที่สงครามนะครับดำเนินไปอย่างดุเดือดคุริบายาชินะครับคนนี้ก็ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารใต้การบังคับบัญชาตนเองเสมอเขามักจะออกไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บนะครับในโรงพยาบาลสนามและจัดหาเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์พยาบาลที่จำเป็นต่างๆมาให้และเขานะครับยังเร่งรัดติดตามการส่งกำลังบำรุงที่ร้องขอไปจากหน่วยเหนือให้รีบมาส่งที่แนวหน้าอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นทหารของหน่วยตัวเองนะครับหรือทหารจากหน่วยอื่นและนี่เองครับที่ทำให้เหล่าบรรดาทหารพร้อมใจกันจดจำเขาในฐานะท่านนายพลของเหล่าบรรดาทหารปี1943นะครับนายพลคุริบายาชิได้รับการเลื่อนยศเป็นพลโทและยังทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชากองพลที่109แต่ปีถัดมานะครับเขาได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีฮิเดกิโตโจเพื่อทำหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาซึ่งในเรื่องนี้นะครับนักประวัติศาสตร์ยุคหลังต่อมาต่างเชื่อว่าเป็นแผนการขจัดเขาออกไปให้พ้นจากความพยายามในการเรียกร้องให้เจรจาสันติภาพกับอเมริกาเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคุริบายาชินั้นคือในทหารญี่ปุ่นนะครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้แต่ถึงแม้ว่านี่คือคำสั่งของโตโจที่ต้องการเนรเทศเขาออกไปให้พ้นเส้นทางอำนาจการเมืองแต่ในพลคุริบายาชินะครับก็ยังมุ่งมั่นที่จะไปแม้ภารกิจนี้จะเป็นการไปเพื่อรอวันตายก็ตามวันที่19มิถุนายนปี1944นะครับพลโทคุริบายาชิเดินทางมาถึงเกาะอิโวจิมาและทันทีที่เข้ามาถึงนะครับเขาก็เริ่มงานของตนเองโดยการไปสำรวจรอบๆเกาะโดยเฉพาะบริเวณแนวชายหาดต่างๆเขาพบว่ากองทหารญี่ปุ่นนะครับที่รักษาการอยู่บนเกาะแห่งนี้จัดกำลังตั้งรับใกล้กับบริเวณแนวชายหาดมากจนเกินไปเขาจึงออกคำสั่งให้ย้ายแนวตั้งรับของทหารให้วางกำลังลึกเข้ามาในแผ่นดินเพื่อที่จะรอให้ข้าศึกนะครับขึ้นมาที่ชายหาดและให้พวกมันยกพลกันเข้ามารวมกันเยอะๆก่อนจะโต้ตอบกลับด้วยอาวุธหนักและในอุโมงค์ของหลุมบุคคลนะครับที่จะคอยโผล่ออกมาซุ่มยิงข้าศึกเป็นระยะมีการขุดอุโมงค์นะครับเป็นความยาวกว่า18กิโลเมตรและสร้างรังปืนกลประจำจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณถ้ำนะครับซึ่งมีอยู่มากกว่า 5,000 แห่งบนเกาะแห่งนี้คุริบายาชิเข้าใจดีถึงตำแหน่งที่ตั้งของเกาะแห่งนี้ต่อความสำคัญทางยุทธศาสตร์การรบของอเมริกันซึ่งพวกเขาต้องการที่นี่เป็นสนามบินของเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ในการบินไปทิ้งระเบิดแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้เขาก็รู้ดีว่าไม่มีทางที่ญี่ปุ่นจะเอาชนะอเมริกันบนเกาะแห่งนี้ได้แต่เขาเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อบัญชาการรบและสร้างความเสียหายให้แก่กองกำลังอเมริกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ทางฝ่ายอเมริกันนะครับคิดหนักหากพวกเขาต้องการจะยกพลขึ้นบกแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นและแล้วกองทัพอเมริกันนะครับก็เคลื่อนพลมาถึงเกาะอิโวจิมาในวันที่19กุมภาพันธ์ปี1945นาวิกโยธินอเมริกันนะครับยกพลขึ้นบกทางตอนใต้ของเกาะและการขึ้นบกของอเมริกันในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจแก่พวกเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีการรบต้านทานใดๆบริเวณแนวชายหาดเลยทหารญี่ปุ่นหายไปไหนนาวิกโยธินอเมริกันนะครับถูกลำเลียงมากับยานลำเลียงพลพวกเขาขึ้นสู่ฝั่งและเริ่มทำการเคลื่อนพลจากชายฝั่งสู่แผ่นดินแต่เมื่อเคลื่อนพลออกมาจากชายหาดนะครับการโจมตีของทหารญี่ปุ่นก็เริ่มต้นขึ้นปืนกลปืนเล็กปืนใหญ่ยิงประสานกันเพื่อสกัดการรุกของอเมริกันเป็นอย่างดีนาวิกโยธินอเมริกันนะครับกำลังอยู่ในพื้นที่สังหารที่พวกญี่ปุ่นวางเอาไว้ทหารอเมริกันนะครับบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากมันเป็นบทเรียนที่นายพลคุริบายาชินะครับเรียนรู้มาจากความพ่ายแพ้ของทหารญี่ปุ่นในยุทธการที่เกาะต่างๆทั้งในเกาะกวมและเกาะไซปันเขาทราบดีว่าพลังอำนาจจากเรือรบอเมริกันนะครับสามารถทำลายแนวรับของทหารญี่ปุ่นบนชายหาด
ให้แหลกลานได้เสมอและการตั้งรับในแนวลึกและล่อให้ข้าศึกเข้ามาในพื้นที่สังหารแบบนี้ฝ่ายอเมริกันเองก็ไม่สามารถร้องขอการยิงจากเรือรบได้เพราะมีโอกาสที่จะยิงถูกพวกเดียวกันมีสูงมากนะครับคำสั่งของท่านนายพลนั้นเด็ดขาดทหารได้รับคำสั่งให้สังหารทหารอเมริกันให้ได้10คนเป็นอย่างน้อยและเป็นเรื่องที่ชาญฉลาดอย่างมากที่คุริบายาชินะครับออกคำสั่งให้ทหารทุกคนห้ามโจมตีแบบบันไซเป็นอันขาดซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากในครั้งเดียวอย่างไร้ประโยชน์เขาเลือกที่จะสั่งให้ทหารตนเองนะครับทำการรบแบบลอบจู่โจมหรือโจมตีแบบกองโจร นะครับโดยอาวุธทุกชนิดและใช้พื้นที่ภูมิประเทศต่างๆนะครับที่ฝ่ายญี่ปุ่นมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการวางแผนทางยุทธวิธีของญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ทหารอเมริกันเป็นอย่างมากนายพลฮอลแลนด์สมิธแห่งกองกำลังนาวิกโยธินอเมริกันได้กล่าวไว้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่นายพลญี่ปุ่นคนนี้เป็นไอ้จอมเจ้าเล่ห์คนหนึ่งแต่กำลังคนและยุทธปกรณ์นะครับที่มีอย่างมหาศาลของกองทัพอเมริกันแม้จะสูญเสียเท่าไรก็ตามนะครับพวกเขาก็ยังหนุนเนื่องกันเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วทหารอเมริกันนะครับก็สามารถตีฝ่าและทำลายแนวรับของญี่ปุ่นลงได้แม้จะแลกมาด้วยชีวิตทหารจำนวนมากก็ตามแต่ทว่าทหารญี่ปุ่นนะครับก็ยังสู้ต่อไปอย่างสุดความสามารถและสุดชีวิตที่พวกเขามีอยู่จากเดิมที่ฝ่ายอเมริกันนะครับประเมินเอาไว้ว่าจะสามารถยึดเกาะแห่งนี้ได้ในเวลาไม่กี่วันกลับกลายเป็นว่าพวกเขานะครับต้องใช้เวลามากกว่านั้นการส่งกำลังบำรุงนะครับเข้ามายังไม่ขาดสายของอเมริกันเริ่มส่งผลต่อการรบมากยิ่งขึ้นทหารญี่ปุ่นนะครับสูญเสียที่มันต่างๆอย่างต่อเนื่องเวลา4วันหลังจากการยกพลขึ้นบกทหารอเมริกันสามารถปักธงชาติลงบนยอดเขาซูริบายาชิอันเป็นฐานที่มันสำคัญนะครับของฝ่ายญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาได้สำเร็จหลังจากนั้นพวกเขาก็รุกเข้าสู่ส่วนที่เหลือของเกาะพร้อมกับกวาดล้างทหารญี่ปุ่นนะครับที่ประจำการอยู่ในส่วนที่เหลือของเกาะในตอนนี้นะครับทหารญี่ปุ่นบนเกาะอิโวจิมาเสียชีวิตลงเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกับเสบียงและกระสุนที่ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศของอเมริกันปิดล้อมเกาะแห่งนี้อย่างหนาแน่นมันจึงส่งผลให้การส่งกำลังบำรุงนะครับไม่สามารถทำได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพลโทคุริบายาชิตัดสินใจรบแตกหักครั้งสุดท้ายกับนาวิกโยธินอเมริกันมันไม่ใช่การโจมตีแบบบันไซตามแบบฉบับการรบของทหารญี่ปุ่นแต่มันคือการลอบจู่โจมนะครับเพื่อสร้างความเสียหายแก่ข้าศึกให้มากที่สุดเช้ามืดของวันที่26มีนาคมปี1945ในพลคุริบายาชินะครับนำการโจมตีครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองการเข้าตีของทหารญี่ปุ่นนะครับในครั้งนี้ดำเนินกลยุทธ์เป็น3เส้นทางเพื่อจะบุกฝ่าแนวรบของนาวิกโยธินอเมริกันเข้าไปและสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดฝ่ายอเมริกันนะครับบันทึกการรบในครั้งนี้เอาไว้ว่าพวกญี่ปุ่นโจมตีเราในช่วงเช้ามืดมันไม่ใช่การโจมตีแบบบันไซแต่เป็นการโจมตีที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อสร้างความสับสนและความเสียหายให้เกิดแก่ฝ่ายเรามากที่สุดลูกระเบิดมือนะครับถูกว่างมาจากทหารญี่ปุ่นนับ10ลูกอย่างต่อเนื่องในเวลาไม่กี่นาทีทหารอเมริกันนะครับที่เฝ้าแนวรบเสียชีวิตไปหลายนายและแนวรบนะครับถูกเจาะเข้ามาได้การรบดำเนินต่อไปจนถึงขั้นประจัญบานนะครับทหารทั้ง2ฝ่ายต่อสู้กันด้วยดาบปลายปืนและมือเปล่านาวิกโยธินอเมริกันนะครับเริ่มรวมพลและรุกโต้ตอบกลับคืนด้วยกำลังที่เหนือกว่าพร้อมทั้งสนับสนุนด้วยอาวุธหนักนะครับยิงโต้ตอบทหารญี่ปุ่นและสังหารพวกเขาลงเป็นจำนวนมากและแล้วการรุกครั้งสุดท้ายของนักรบกล้าจากแดนอาทิตย์อุทัยเหล่านี้ก็ถูกหยุดยั้งลงได้ท่ามกลางความสูญเสียของทหารทั้งสองฝ่ายและท่ามกลางซากศพของทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตนะครับไม่ปรากฏว่ามีศพของนายพลคุริบายาชิแต่อย่างใดมีความเป็นไปได้นะครับของการเสียชีวิตของท่านหลากหลายรูปแบบเช่นท่านนายพลนะครับเปลี่ยนชุดเครื่องแบบของตนเองให้กลมกลืนไปกับพลทหารและเสียชีวิตไปพร้อมๆกับทหารบางกับว่าท่านนะครับกระทำการคว้านท้องตนเองหรือเสียบปกกุภายในกองบัญชาการแต่ทว่าภายหลังสงครามยุตินะครับลูกชายของท่านนายพลคุริบายาชิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงวาระสุดท้ายของคุณพ่อโดยอ้างอิงจากการบอกเล่าของทหารญี่ปุ่นนะครับที่ร่วมรบกับท่านในศึกสุดท้ายและเป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าคุณพ่อบาดเจ็บสาหัสแต่ทหารก็พาท่านออกมาจากการรบได้วาระสุดท้ายของชีวิตท่านท่านเกรงว่าการเสียชีวิตของท่านจะถูกนำไปเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของข้าศึกดังนั้นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านสั่งการให้ทหารช
่วยกันนำร่างของท่านไปฝังเอาไว้อย่าให้ข้าศึกพบเจอหลังสงครามนะครับมีความพยายามทั้งจากฝ่ายอเมริกันและฝ่ายญี่ปุ่นในการตามหาร่างของท่านในพลแต่ก็ไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้การรบที่สมรภูมิอิโวจิมานะครับเป็นการรบที่นองเลือดและสูญเสียมากที่สุดฝ่ายอเมริกันนะครับยึดเกาะแห่งนี้ได้ในวันที่26มีนาคมปี1945และมียอดการสูญเสียของฝ่ายอเมริกันอยู่ที่ 6,821 นายบาดเจ็บจำนวนกว่า 19,217 นายขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นนะครับสูญเสียทหารในการรบครั้งนี้จำนวน 21,000 นายในจำนวนนี้มีทหารที่รอดชีวิตจากการรบจำนวน 1,080 นายและช่างเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับมีทหารญี่ปุ่นจำนวน2นายที่กว่าจะยอมมอบตัวนะครับเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงปี1949อันเป็นเวลา4ปีภายหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงก่อนที่พลโททาดามิชิคูริบายาชินะครับและทหารหานแห่งองค์จักรพรรดิจะพลีชีพในครั้งนี้ท่านในพลนะครับได้แต่งบทกวีสุดท้ายและส่งเป็นข้อความผ่านวิทยุไปยังกองบัญชาการที่กรุงโตเกียวโดยมีใจความว่า